เดี๋ยวเราจะให้ทายชื่อนักฟุตบอลนะครับไม่ได้ทายอย่างเดียวด้วยทำไมทายถูกได้ตังค์ถูกข้อเดียวรับ200บาทเก็บใส่กระเป๋าไปเลยข้อแรกเราทำไม่ผิดตัดช้อยให้หน่อยธีรศิษฐ์มันเป็นพี่มุ้ยปะพี่มุ้ยธีรศิษฐ์ไม่คนผมยาวเนี่ยควรจะลงทายด้วยสาระออนตอบถูกก็เสมอตัวจะตอบผิดไม่ได้เลยไปครับนักฟุตบอลคนนี้โอ้ยโอ้ยพวกมือแม่งเก่งต้องตื่นสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการใหม่ของช่องตัวดูบอลไทยนะครับรายการตัวดูชาเลนจ์เทปแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แนนมาทายชื่อนักฟุตบอลนะครับคือเราอ่ะจะมีหน้านักฟุตบอลมาให้ดูไม่ได้ทายอย่างเดียวด้วยทำไมทายถูกได้ตังค์จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอชาเลนจ์ครั้งนี้นะครับคุณเคแนนจะไม่ได้แค่มาตอบเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณเคแนนตอบถูกคุณจะได้เงินรางวัลกลับไปด้วยนะครับเพราะคลิปนี้นะครับสปอนเซอร์ก็คือ BDB Team Merch ถึงจุดที่กูต้องทำรายการเองกูต้องลงสปอนเซอร์เองกูต้องใช้เงินตัวเองกูถ่ายรายการโอ้โหดีจริงแต่นี้นี่เป็นอย่างมีแบงค์พันด้วยนะครับถ้าตอบถ้าคุณตอบถูกทั้งหมดมันก็จะเป็นของคุณทั้งหมดแต่ถ้าคุณตอบไม่ถูกคุณก็ออกจากห้องนี้เลี้ยงแมวเหมือนเดิมไม่มีอะไร เดี๋ยวนะกูถามก่อนจะไม่มีเทปให้กูแบบว่ากูตอบแล้วกูได้ตังค์อย่างนี้ไม่มีอ่ะก็ค่อยไปเทปเป็นหลังอ๋อคือจะมีลูกค้าเข้าพวกมึงได้ตังค์แล้วกูต้องตอบถูกเพื่อกูได้ตังค์อย่างพวกมึงอีกทีรายการอะไรครับเนี่ยมาเราจะมีคำถามให้พี่แนน10ข้อนะครับ10ข้อค่ะใช่ข้อละ200ข้อละ200เหรอตอบถูกข้อเดียวรับ200บาทเก็บใส่กระเป๋าไปเลยห้ามจับก่อนเขาถือเคสเหมือนฟุตบอลโลกไม่เคยเห็นเหรอไปจับถ้วยอดได้ถ้วยนะ200 200ข้อสุดท้ายอ่ะแจ็คพอตทั้งหมด 2,000 วะเมื่อเช้าบอกแต่งหน้าด้วยนะทำอะไรไม่รู้มาพร้อมผมไม่ช่วยนะอ้าวแล้วคุณมาทำอะไรอ่ะผมว่าเป็นดำเนินรายการเลยไม่มีอะไรเลยมีเปล่ากติกากติกาสิก็เดี๋ยวเรามีตัวช่วยให้พี่แนนก็คือให้พี่เต้ตัดช้อยให้3ข้อโอ้ยเดี๋ยวช้อยกี่ข้อมันมีทั้งหมด10ข้อโอเคเหมือนว่าขอตัวช่วยได้3ครั้งอันนี้ไม่ได้เฟคจะให้อีกให้จริงๆไม่มีแบบม็อกอัพแล้วคือไม่มีให้เลยต่อถูกพาเก็บเลยมาโอ้ง่ายจังอ่ะข้อแรกนะครับคุณเคยตรงไหนวะคุณเคยเห็นเขาข้อ1จักรพันธ์ไพสุวรรณข้อ2จักรพันธ์แก้วผมช้อยที่3จักรพันธ์พรใสโอ้แล้วคุณถูกเขาไม่ทำงานกับกลุ่มใครเนี่ยเขาตัดช้อยให้ป่ะใช่ข้อแรกเหรอเอามาใช้ข้อแรกเฮ้ยเอาจริงเหรอเอ้ยเราจะไม่ผิดข้อแรกคุณลองดูดีๆนะหนูสามารถพูดได้ว่าหนูสงสัยจะเป็นใครได้ได้ได้ไม่รู้คุณจะสงสัยใบอะไรนี้คุณแบบวิเคราะห์ไม่มีการตอบคุณต้องแบบคิดเองพี่เขาอยู่พี่เขาอยู่ลาดบุรีถามแหละเฮ้ยไม่รู้คุณตอบกับใครคุณตอบกับโปรดิวเซอร์ดิพี่ก็อึ้งว่ะไม่เอางั้นข้อแรกเราทำไม่ผิดตัดช้อยให้หน่อยตัดช้อยให้หน่อยผมตัดช้อยให้นะครับอันนี้คือใช้ตัวช่วยนะผมตัดช้อยที่1จักรพันธ์ไพสุวรรณครับเพราะจักรพันธ์ไพสุวรรณถ้าหนูพลาดข้อเนี้ยเหลือจักรพันธ์แก้วพรมกับจักรพันธ์พรใสอ่ะขอชื่อเล่นขอได้ไหมขอไม่ได้เหรอไม่รู้ได้ข้อเดียวโอเคงั้นไปแล้วนะหนูไปจากที่หนูรู้สึกนะเจอตัวใสค่ะยืนยันคำตอบไหมครับโอ้ยเสียงพี่เอ๋ข้อแรกยืนยันดิยืนยันคำตอบอยากถูกยืนยันคำตอบก่อนข้อแรกหนูอยากถูกบอกเวฟยืนยันคำตอบไหมข้อแรกหนูอยากถูกบอกเวฟดิยืนยันคำตอบค่ะยืนยันว่าเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณเอ้ยจักรพันธ์พรใสคำตอบคือถูกครับหมุนไม่ได้ใช้ตัดช้อยเลยโอ้ยสนุกจังเลยไม่นึกว่าพี่แนนคุ้นกับช้อยแรกนะกลัวพันธ์สั้นๆไม่พี่ก็ใช้ได้อยู่พี่ก็ใช้ได้อยู่พี่ไม่เห็นสนุกด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยถ่ายได้ทุกวันเลยนะแบบเนี้ยเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปเลยนะครับทุกคนครับขอให้สนุกต่อเลยสนุกจังเลยหูยูดีก็ได้เงินเมื่อกี้พวกคุณโทรศัพท์กับแม่แม่บอกว่าช่วงนี้ถ้าสิมาเมียเงินเข้าลูกโอ้โหเดี๋ยวพ่อแม่เอาหรอพ่อผมข้อที่สองครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยง่ายจะตายข้อไม่ให้ไอ้นี่เหรอข้อหนึ่งดีๆนะดีๆนะทำไมทุกคนหัวเราะอ่ะทำไมทุกคนไม่ยืนยันคำตอบหรือเปล่าทำไมตอบเร็วอ่ะธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันธีรเทพวิโนไทยหรือว่าอัลล่างเหรอธีรศิลป์มันเป็นพี่มุ้ยปะพี่มุ้ยธีรศิลป์
อุ้ยโอ้ my god โอ้ my god ไปข้อ3ยืนยันคำตอบอันยังไงกันธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันหรือธีรเทพวิโนไทยธีรเทพวิโนไทยวะมาคือยังคำตอบตอบคือผิดครับเย้เย้ว่าอยากแจกพี่เขาชื่ออะไรอ่ะพี่อุ้มไงธีรธรบุญมาทันไงไม่เป็นไรเรามีต้องแปะข้อธีรศิลป์แดงดาด้วยความมั่นใจแล้วก็เอฟไม่ใช่แล้วนั่นพี่หมุยผ่านไป2ข้อครับผมผ่านไปได้200บาทจะไม่แย่ซะหน่อยพร้อมพร้อมไหมข้อต่อไปครับข้อที่3อันนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นของสโมสร BG ปทุมนะครับอุ้ยนี่ยากอันนี้ยากอุ้ยอุ้ยไม่ยากอุ้ยไม่ยากอ้าวข้อ1ค่ะใช่เปล่าใช่มารูกะจะเป็นโค้ชนะอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชของสมุทรปราการอากิระนิชิโนะเป็นโค้ชของทีมชาติไทยมาด้วยความสมุทรปราการเขาชื่อทากิอิชิอิไม่เหรอทากิบ้าอะไรไม่มีตอบข้อ1ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกครับผมมามั่นใจขนาดนี้โอ้ยมึงเอาชอยมาซาทาดะอิชิอิกับอากิระนิชิโนะโอ้โหก็ผมไม่รู้ว่ามีแนนรู้จักหรือเปล่ามารู้กะมันไม่ได้ลงเลยไปแล้วแก้ตัวข้อสิได้ได้ได้แก้ตัวอะไรอ่ะนี่ช่วยอะไรกันอยู่มาเร็วเดี๋ยวนะพร้อมไหมครับพร้อมฮะคนนี้นะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับไทยเยอรมันของสโมสรราชบุรีอุ้ยอุ้ยง่ายอ่ะข้อสองชัวร์เปล่าไม่ใช่ฟิลิปลาฟิลิปลาชัวร์เปล่าฟิลิปลามันคือสิ่งที่พวกคนชอบเละชอบแซวกันมากไม่ใช่ชื่อคนฟิลิปลาคือใครแต่รู้ว่าแบบได้ยินบ่อยอ่ะแต่ฟิลิปโรเลอร์เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโปสยานอ่ะไม่ใช่นะต่างชาติไปเลยไม่รู้จักอ้าวแล้วฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปลาเป็นคนไทยยังไงเดี๋ยวจะหลอกหนูทำไมไม่ช่วยหนูวะอ่ะใบให้คนนี้นี่เล่นแบ็คขวานี่ช่วยไหมไม่ช่วยอีกทีมชาติไทยช่วยไหมไม่ช่วยหนูบอกแล้วหนูเป็นคนไม่จำนามสกุลคนนี้ชื่อฟิลิปช่วยไหมเลือกมาเลือกมาฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์อยู่เชลซีใช่ป่ะฟิลิปโรเลอร์อยู่เชลซีใส่ตาคนคือแบบใส่ตาแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็ถูกแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นฟิลิปโรเลอร์คุณมีตัวช่วยเหลืออยู่2ไม่ใช่ยืนยันไหมครับแป๊บนึงดิฟิลิปลามลามไงเป็นคนไทยฟิลิปลามลามคำแหงคือฟิลิปลามลามอินทาใช่เนี่ยแอบคิดเออเป็นไปได้ตอบข้อ2แล้วจะคุยกันทำไมตั้งนานเป็นคำตอบที่ถูกครับนี่ข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่5โอ้ยรู้สึกรวยจังเลยใช่รายการเนี้ยปีละครั้งพอละแน่ใช่ถ่ายได้ทุกวันเลยค่ะข้อที่5ข้อนี้เป็นนักบอลบราซิลของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอุ้ยง่ายอุ้ยไม่ง่าย3ชื่อนี้ใบเลยนะอยู่แบงคอกหมดเอออยู่แบงคอกหมดอันนี้เรื่องจริงไม่แกล้งด้วยเฮเบอร์ตี้ตอนนี้ยังอยู่แบงคอกอยู่แบงคอกวานเดอร์หลุยส์เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเอเวอร์ตันกอนซาเลสคนนี้คือวานเดอร์หลุยส์มั่วหรือเปล่าไม่มั่วแต่ไม่ใช่เฮเบอร์ตี้ลองใบนะใบดีไม่ใช่เฮเบอร์ตี้เอเวอร์ตันนะคนนี้เล่นกองหลังนะกองหลังเหรอไม่รู้นี่ช่วยแล้วนะแต่ที่รักก็เคยพูดถึงวานเดอร์หลุยส์ว่าเป็นกองหลังคนบ้าวิเคราะห์ไปนับตังค์อยู่ด้วยเอเวอร์ตันกอนซาเลสเอเวอร์ตันหรือเปล่านะหรือวันเดอร์หรือจริงเฮเบอร์ตี้ไม่ใช่เฮเบอร์ตี้เอเวอร์ตันกอนซาเลสเอเวอร์ตันกอนซาเลสวันเดอร์หลุยวันเดอร์หลุยแบงคอกใช่ป่ะบอกอยู่แบงคอกใช่ป่ะใช่ก็ถามคนนี้อยู่แบงคอกหมดเลยเนี่ยรายชื่อที่ให้มาวันเดอร์หลุยค่ะตอบยืนยันยืนยันคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกอีกแล้วครับเดี๋ยวคนนี้ตอบถูกเดี๋ยวเอาแบงค์พันไปเลยจริงเหรออ้าวคนนี้800แล้วไงแอบทอนแรกแรกแรกโอ้โหไอเวฟมึงหัวกับพี่แนมเนี่ยให้กูรู้นะไม่มีความสุขอ่ะข้อที่6นะครับอันนี้เป็นนักเตะสายเกาหลีบ้างอันยอเซียสโมสรเทโลโอ้ยยากอันนี้ยากคอนเตฮีคอนเตฮีอีเจซุงโชจีฮุนอุ้ยอันนี้ต้องตัดชัยหรือเปล่านะ
อุ้ยอร่อยอุ้ยถ้าจะเดาถูกอย่างนี้ก็โหดไปนะไม่ที่ผ่านมาหนูไม่ได้เดานะอ่านย้อนเซลใครช่วยค่ะไม่ช่วยครับไม่หนูเลยต้องสองข้อตัด1ช้อยผมตัดข้อ3ออกให้โชจีฮุนนี่คือเป็นเกาหลีที่เพิ่งมาของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหรือแค่คอนแดฮีกับอีแจซุงอันนี้คืออยู่ที่ไหนนะคะโปลิสเทโลอีแจซุงอ่ะชื่อไม่คุ้นเลยคอนแดฮีเนี่ยชื่อคุ้นไม่รู้เพราะเหมือนนาราเกาหลีที่โหลเปล่าอารมณ์แบบสมชายสมศักดิ์อะไรอย่างนี้เปล่าคอนแดฮีตอบข้อ1ค่ะเพราะว่าชอบชื่อเหมือนนักแสดงเกาหลีไปคอนแดฮีคอนแดฮีเป็นคำตอบที่ถูกครับไอ้คอนแดฮีมาตอบถูกเอาไปเอาแบงค์พันไปเหลือกี่ข้อเนี่ย4โอ้ยมี800ตัดไปก่อนจะเริ่มข้อ7นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ข้อ7ถึงก็ข้อ9นี้จะไม่มีการตัดช้อยนะครับอ้าวเพราะให้มาแค่2ช้อยอ๋อยากจะไปใช้ทีได้ข้อ10โอเคก็ข้อ7นะครับครับอันนี้เป็นผู้แฝดของการท่าเรือโอ้โหยากว่ะยังไม่รู้เลยใครวะเดี๋ยวนะพี่ตาวีพี่คนนี้คือใครวะพี่ตาวีพี่ตาทอนคนหนึ่งผมสั้นคนหนึ่งผมยาวไม่รู้แล้วนี่ไม่รู้แล้วพี่ตาวีพี่ตาวีพี่วิเคราะห์จากอะไรวิเคราะห์ว่าคนผมยาวน่าจะลงท้ายด้วยสระอีหรือว่าหลักอะไรพี่เนี่ยก็มันไม่รู้อ่ะคนผมยาวถ้าลงท้ายด้วยสระอีไม่คนผมยาวเนี่ยควรจะลงท้ายด้วยสระออนสระออนคืออะไรวะเพราะว่าลองนึกถึงเวลาพระเอกหนังไทยใช่ป่ะเวลาเขาเรียกคุณวีคะส่วนมากก็จะเป็นผมสั้นแต่ถ้าเรียกแบบคุณทอนคะอย่าก็จะดูแบบดูติดขึ้นมาหน่อยตอบข้อ2ค่ะทิตาทอนค่ะทิตาทอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเอาจริงผมยาวทิตาวีกูยังไม่รู้เลยอ่ะกูแบบก็มานั่งนึกทิตาทอนมันคือคนผมสั้นยากมากผู้ชมตอบได้ปะจักว่าแบบแฟนทิตาวีทิตาทอนอ่ะคนดูน่าจะตอบไม่ได้ยากอาจจะแบบก็น่าจะได้ถ้าเกิดเขาเป็นแบบคนที่ติดตามจริงๆอ่ะถ้าสังเกตอ่ะได้ผมยาวของสั้นอ่ะหลักการมั่วของฉันแต่ที่พี่จำคือพี่ตาทอนอ่ะผมสั้นเป็นไงหลักการดีคุณวีผมยาว คุณวีผมสั้นถูกแล้วนะตอนแรกอาจจะถูกอยู่แล้วมาถึงข้อ8นะครับอันนี้เป็นคู่พี่น้องจากบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีช้อยป่ะไม่มีอ่ะไม่มีช้อยอ่ะไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยมีช้อยเอามาคู่พี่น้องจากบุรีรัมย์โอ้ง่ายเฮ้ยไม่ง่ายนะสำหรับหนูอะสุภโชคสารชาติหรือสุภนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติกับสุภนัทเหมือนตาสุภนัทจะเป็นน้องปะไม่รู้ผมไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่บอลไทยสุภโชคสุภโชคเป็นพี่เนาะสุภนัทเป็นน้องสุภนัทเนี่ยเพิ่งยิงเข้าไปโอ้ไม่รู้เยอะไม่รู้เยอะซะแล้วแต่สุภโชคก็เพิ่งยิงไหมสุภโชคค่ะเพราะว่าสุภนัทน่าจะอีกแบบนึงคิดดีๆนะดีแล้วผมให้คุณยืนยันนะครับข้อ2ค่ะผมให้คุณคำตอบสุดท้ายสุภโชคเป็นคำตอบที่เฮ้ยเดี๋ยวยืนยันไปแล้วนะครับแกไม่ได้โอเคสุภโชคเป็นคำตอบที่ผิดครับกูคิดว่าเดี๋ยวพี่แนนเปิดมาตอบได้เลยหน้าเขาก็คล้ายกันคล้ายยังไงวะสุพนัสรุปสุพนัสเป็นสุพนัสเป็นน้องถูกแล้วสุพชอบเป็นพี่ใช่แล้วทำไมคนนี้คิดว่าเป็นคุณพี่อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าคนนี้เห็นหน้าคนน้องบ่อยกว่าข้อที่อะไรครับอันนี้ข้อที่9แล้วครับโอ้ข้อที่9แล้วเหรอเท่าไหร่อ่ะเท่ากับได้อีก2ข้อ1,400อ่ะ1,400ก็ได้มาเอางี้2ข้อให้ผมเพิ่มเป็นเอ้ยเดี๋ยวคุณบอกมีโบนัสเย้โบนัสนี่ไงข้อนี้เพิ่มเป็น300บาทครับข้อสุดท้ายเลยนะข้อสุดท้ายดีกว่าเหรอไม่ต้องทำไมมาห้ามเพราะว่าพี่ก็ได้300 2ข้อไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องเพิ่มข้อสุดท้ายอยู่แล้วเออเดี๋ยวเพิ่มข้อสุดท้ายอยู่แล้วเอาข้อนี้ก่อนข้อนี้เป็นกองกลางจากการท่าเรือนะครับหูยยากอ่ะพี่รูปพี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยศิวกรจักขุประสาทหรือศิวกรเตียตระกูลใบผมใบให้ผมใบให้ปะคนนี้อยู่อัสสัมชัญรุ่นเดียวกับผมจะไปช่วยหนูตรงไหนอ่ะผมเคยพูดให้คุณได้ยินแล้วผมเพิ่มช้อยให้คุณด้วยอ่ะศิวกรภูดมอ่ะเป็น
ขอโค้ดเผื่อคุณจะตอบข้อ3อ่านให้ฟังอีกรอบหนูจะมองตาศิวกรจักขุประสาทกับศิวกรเตียตระกูลศิวกรเตียตระกูลค่ะนี่เลยอะไรยืนยันแล้วนะครับยังเลยมองหน้าหนูจ้ะศิวกรโอ้จริงจังอีกแล้วข้อละ 2,000 ข้อ2ค่ะยืนยันครับศิวกรเตียตระกูลเป็นคำตอบที่ผิดครับเย้ที่หลักอะแปลว่าแต่ข้อที่มี2ช้อยพี่แดนตอบไม่ถูกเลยนะเออทำไมอะทั้งที่มีแค่2ช้อยอะก็พี่แดนก็พูดถูกก่อนตลอดเลยเขาก็พูดถูกเขาตอบคู่ข้อที่ถูกก่อนตลอดแล้วเขาก็ไม่ตอบอีกข้อหนึ่งตลอดก็คุณหลอกหนูว่าใส่ตาคุณอะไรไม่หลอกที่รักส่องใส่ตาแบบข้อสุดท้ายแล้วเหรอข้อสุดท้ายผมให้โบนัสเลย500ได้500บาทไปมา500บาทข้อนี้ครับข้อนี้นี่บอกเลยว่ายากมากยากที่สุดตอบถูกก็เสมอตัวจะตอบผิดไม่ได้เลยข้อนี้ไปครับนักฟุตบอลคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เว้ยพี่แนนคุณหน้าหรือเปล่านักฟุตบอลคนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่วงการเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทุกคนโอ้ยแกงต้มตุ๋นสู่วงการเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วช้อยมึงเอามาทำถ้วยอะไรอ่ะดูใช้ดีๆดูใช้ดีๆเออดูใช้ดีๆเผื่อเผื่อเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องนับสกุลดีๆอ๋อโอ้โหง่ายเลยสำหรับพี่แล้วอันแรกอันสองมันต่างกันไงคอควายกะลันกับขอสารากะลันกับกอไก่กะลันอ๋อคุณตูเต้นะคะภูริพัฒน์วงรัตนเพชรนะคะภาษาอังกฤษพี่ก็สะกดได้เอาไหมไม่ต้องข้อ2ค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายยืนยันแล้วนะครับยืนยันค่ะภูมิพัฒน์วงรัตนเพชรสศาลาการันเป็นคำตอบที่ถูกครับคนยากมากเลยอ่ะพอนี่ใจเลยพวกมึงแม่งภูสามผ่านมาได้สามข้อมึงแม่งแกงต้มตุ๋นพี่อะไรน้องๆวันนี้สั่งเลยพี่เลี้ยงเองกูว่ามันชุดจริตพี่ให้ข้อนี้เลยงบ500กินอะไรสั่งมาก็คิดว่ายากนะตอนแรกอ่ะก็อาจจะแบบไอตัวการันหลอดจะไม่ได้สนใจไงมันยากเลยถ้าเกิดว่าพี่เต้อะทายชื่อจริงพี่อาร์สกดค่ะมาอ่ะน่าจะคำถามพิเศษคือ500เอาเอาจริงถ้าตอบถูกหนูคืน500นี้ให้คุณเลยอ่ะเอาใหม่มั่นใจด้วยคืน1,000เลยเออแล้วนี่วะมาปอปลาสระอีอืมปอปลาสระอียอยักษ์สระอะจบจบทุกคนได้สิเนี่ยแหละคนรักกันมา3คนรักกันต้องนั่งท่องชื่ออ่ะตัวเองอ้าวหนูท่องได้อ่ะก็คุณเก่งไงคุณรักกันให้ดีพวกมึงไม่เก่งต้องคิ้วแบบเอาฟาดอมีไซเยฟเอาแบบกีดี้คานยุคมีไกด์ที่ขยันขยอเพื่อให้กูลง500เอาไปตัวดูชาเลนจ์นะครับเทปแรกนะครับชวนคุณเคแนนมาชาเลนจ์กันนะครับทายชื่อนักฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าจะมีคนอื่นมาหนูก็ได้นะคะว่างตลอดเวลาเลยไม่แกงต้มตุ๋นทำไมเอาเป็นว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อยากให้ใครมาชาเลนจ์กับเราก็ลองพิมพ์ชื่อและอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวกูจะแจ้งตำรวจจับไอ้แกงต้มตุ๋นที่แกงต้มตุ๋นข้างหลังก่อนไปแล้วทุกคนครับเจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ